สวัสดีครับตอนนี้นะบ้านแฮปปี้ชาแนลของเรานะครับก็มีจัดกิจกรรมนะครับและของขวัญในวันปีใหม่นะครับนี่เลยนะมีพี่ๆน้องๆนะครับมากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคุณครูบอกว่ากำลังจะทานไก่พอดีเลยกล้องมาไม่คุยเลยไปทางอื่นก่อนนะครับครับผมนี่นะฮะโอเคครับผมพี่ๆน้องๆของเรานะมากันหลายท่านมากนะครับในวันนี้นะนี่นะฮะนี่เลยนะฝั่งนี้ก็มานะครับผมนี่นะเจ๊อู๋เราก็มานะครับเจ๊อู๋มาอีกแล้วฮะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอคะนี่นะพี่ๆน้องๆมาครบเลยนะฮะพี่ๆเขามาไกลนะคุณแม่ก็มาไกลมากนะจากจังหวัดอะไรนะครับคุณแม่ระยองระยองนะครับผมก็มานะครับขอบคุณมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับด้านในบ้านของเราในวันนี้นะครับก็มีลูกเล็กเด็กแดงนะหนูๆนะครับมากันเต็มบ้านเลยนะครับนี่เลยนะฮะปีนี้มาบ้านแฮปปี้ครั้งแรกใช่ไหมครับครับผมจากช่องอะไรครับเนี่ยจากช่องต้นกล้าคิดค่ะครับผมยังไงก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่เลยนะมาบ้านเราครั้งแรกรู้สึกประทับใจไหมครับเนี่ยมาบ้านแฮปปี้ประทับใจมากเลยค่ะมีแต่รอยยิ้มอาหารก็อร่อยโอ้โหขอบคุณมากครับก็เยอะเจ้าของบ้านก็ใจดีค่ะครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเขินเลยค่ะพี่บอลมาบ้านแฮปปี้ครั้งแรกในการจัดปีใหม่รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากค่ะเด็กเยอะมากค่ะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือของขวัญอะไรมากมายขนาดนี้ค่ะไม่เข้าใจว่าแจกเด็กอะไรคะสุดยอดใช่เพราะเมื่อกี้ฟ้องค่ะเมื่อกี้ไปต่อแถวจะเอาไม่ได้คุณแม่ไม่ให้คุณพ่อไม่ให้บอกว่าส่งเกิน150นี่ย่อแล้วนะย่อแล้วยังไม่ได้อีกโอเคครับผมความในใจแล้วพี่เฟย์วันนี้รู้สึกไงบ้างน้องๆมากันเยอะรอพ่อแม่ให้ของขวัญลูกอยู่นะน้องบัวนะน้องบัวน่ารักมากขอบคุณค่ะยังตื่นไม่สุดเลยดีหรอยังไม่สุดอันนั้นใครอันนั้นใครอันนั้นอ่ะแน่นวันนี้มาปีใหม่ครั้งที่3แล้วที่บ้านแฮปปี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีมากแล้วก็อบอุ่นขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเลยค่ะสมาชิกเราเพิ่มเยอะขึ้นเยอะใช่แน่นกว่าปีที่แล้วนะคะครับผมปีหน้าคงจะต้องเช่าฮอลล์อินแพ็คแล้วนะถือโอเคนะถือโอเคโอเคครับผมนะอยากให้เด็กๆที่จัดอย่างนี้ทุกปีได้ครับผมโอเคนี่ก็คือน้องๆในหมู่บ้านเรานะแม่นะนะครับก็มาต้อนสนุกกันนะครับครับผมฝั่งนี้ดีกว่าครับมาฝั่งนี้ดีกว่าครับคุณแซมวันนี้ครับผมสวัสดีครับรบกวนป่ะครับเนี่ยอ๋อได้ครับได้ครับโอเคคุณแซมนี่ก็เป็นปีที่3หรือเปล่าปีที่3ครับปีที่3ใช่ๆครับคุณแซมรู้สึกไงบ้างรู้สึกอบอุ่นครับสำหรับครอบครัวนี้ที่เราได้รู้จักกันนะครับ3ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พาเด็กๆจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทำให้เด็กมีรอยยิ้มทำให้มีความสุขในวันปีใหม่ปีนี้นะครับอบอุ่นนะพี่ผมเข้าไปมองเมื่อกี้น้องๆเนี่ยแทบจะไม่เคยรู้จักเลยมีแค่รู้จักกันแค่บางคนแต่พอมาถึงวันนี้เขาจูงกันติดไวมากเลยนะเขากอดคอเขาล็อกคอเขาเล่นกันแบบเหมือนกับเรียนห้องเดียวกันใช่ครอบครัวนี้จะใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับผมใช่ปีหน้าว่าจะไปเช่าฮอลล์อยู่แถวพี่แสงครับเล่นอะไรอ่ะพี่นี่ของลูกไม่ใช่เหรอของเด็กเล่นแต่ผมขอเป็นเด็กทั้งวันเนี่ยตอนเด็กไม่ได้เล่นพี่เออเหรอโอ้โหเด็กไม่มีแบบเนี้ยพี่แสงปีนี้มาบ้านผมเป็นปีแรกของขวัญกันนะครับพี่แสงรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมากครับผมดีครับผมกับการต้อนรับที่ดีของครอบครัวนี้นะครับปีหน้ามาไหมปีหน้ามาครับผมโอเคดูถึงใช่ไหมได้เลยดูถึงโอ้โหใจคอไปพรกันดีได้เกินแล้วดีแข็งแรงแล้วได้มารวมตัวกันใหม่พี่เอ็กปีนี้พาลูกมาจับแรกของขวัญที่บ้านเนี่ยปีแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเป็นงานที่อลังการงานสร้างมากนะโอ้ยไม่เสียดายเลยนะที่เป็นยูทูบเบอร์สายครอบครัวมือหนึ่งของประเทศไทยนะแฮปปี้ชาแนลนะฮะช่องนี้นะครับผมบอกเลยปีหน้านะ5ล้านซับแน่นอนครับทันนะถึงทันนะก็ผมก็ตามไปติดๆนะฮะโอ้โหของผมก็ 5,000 นะจากช่องเอ็กซ์ซูก้าทีวีครับครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไม่ได้ขายของเลยเราเนี่ยนี่นะพี่แอ๊กก็เป็นช่องตกปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับมีช่องนี้นี่โปรตกปลานะอนาคตนี่นะคนนี้เลยใช่ป่ะนี่ฮะกำลังเลิกเพศอยู่8ขวบแล้วช่วงบุเรียวต่อไงอ๋อโอเคบุเรียวต่อโอเคนะนี่ให้ไปเรียนมวยแล้วนะจัดจ้านไว้ก่อนโหนี่ติดเลยอ่ะติดเลยอ่ะโอเคผมว่าเห็นแล้วไปเรียนมวยสบายแล้วได้นะครับผมวันนี้เพื่อนมอสก็แวะมาที่บ้านด้วยนะเพื่อนมอสก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาจาก20ปีแล้วนะก็จะเลิกคบหลังจากคลิปนี้แหละรู้สึกดีมากเลยนะวันที่จัดการนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหครับเด็กสนุกสนานเห็นรอยยิ้มมาจากใจนะเด็กใช่ใช่
โอเคเลยอ่ะใช้ได้เลยงานอย่างเงี้ยครับผมนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นคุณพี่ท่านนึงนะที่พาน้องน้ำเพชรมาเที่ยวในวันนี้นะพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการมาที่นี่ก็รู้สึกได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากเลยครับถ้าเกิดดูแลไม่รู้สึกยังไงผมก็กราบขออภัยด้วยนะพี่นะแต่ก็คุ้มค่ากับการมามั้ยพี่ถือว่าโอเคเลยครับได้เดี๋ยวปีหน้าอยากมาอีกโอ้ยขอบคุณมากพี่ยินดีต้อนรับนะพี่นะนี่คุณแม่นะคุณแม่ก็มาด้วยคุณแม่รู้สึกไงบ้างพาหลานมาเที่ยววันนี้รู้สึกอบอุ่นค่ะอบอุ่นนะแม่นะบริการเป็นกันเองครับเป็นไงน่ารักเจ้าของบ้านขอบคุณมากที่เกิดถ้าผมดูแลไม่รู้ถึงไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคุณแม่นะบริการดีมากเลยครับผมอยากให้แม่ไปนั่งข้างหน้าต้อนรับอบอุ่นมากไม่เสียงหลังยาวอ่ะแม่ได้อยู่นะแม่นะได้อยู่นะถ้าตกบกพร่องยังไงแม่แจ้งได้เลยนะครับไม่มีบกพร่องเลยครับผมครับพี่ตาลครับวันนี้น้องๆมากันเยอะพี่ตาลรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะเด็กน่ารักใช่ไหมเด็กเยอะมากเล่นกันสนุกมากเลยอ่ะครับผมแล้วพี่ตาลคิดว่าปีหน้าเราควรจัดมาได้อร่อยค่ะนะควรจะมีทุกปีเลยนะจัดอย่างนี้นะให้เด็กๆได้มีความสุขเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าใช่ป่ะนะครับโอเคยังไงพี่ตาลก็ต้องคอยเก็บจานชามอยู่แล้ววันนี้เราเล่นเราเล่นนะพี่ตาลก็เป็นแอดมินนะน้องๆจำไว้เวลาที่น้องๆทักเข้ามาในเพจพี่ตาลนี่แหละเป็นคนตอบนะไม่ใช่พี่ฟิล์มโอเคมาตอนนี้นะเราก็เข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับอบอุ่นมากเลยนะฮะทั้งไก่ทั้งหมูทั้งลูกชิ้นนะทั้งของเล่นนะครับมาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับการมาเที่ยวบ้านแฮปปี้รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะครอบครัวแฮปปี้แล้วก็ได้รู้จักพี่ๆน้องๆน้องๆใช่ค่ะหลายคนแล้วเด็กๆก็แฮปปี้ดูจากรอยยิ้มได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าปีหน้าจัดอีกมาไหมเอ่ยมาโอ้โหตลอดเลยนะเราเนี่ยโอเคครับผมนี่ก็อีกหนึ่งครอบครัวนะครับมาฝั่งนี้ดีกว่านะครอบครัวเล็กๆนะแต่มากันเยอะนะครับอุ้ยแอบมีแอบด้วยโอเคเป็นไงบ้างมาปีใหม่ที่นี่ครั้งแรกก็เนี่ยครั้งแรกก็เนี่ยครั้งแรกเลยเต้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าดีมากค่ะทำไมเราแอบจังเลยอ่ะเราเอาลูกปังจังเลยเราเป็นอะไรเนี่ยนี่รู้สึกไงบ้างครับวันนี้นี่อ่ะดีใจมากเลยค่ะปีหน้าถ้าเกิดจัดมาอีกไหมเอ่ยไม่มาแล้วค่ะทำไมอ่ะเราเล่นเราเล่นมาแม่ไม่มาก่อนเลยบ้านหัวโค้งนี่เองนะนี่ค่ะรู้สึกแม่ไม่มั่นใจแม่เป็นไรเนี่ยเอาลูกบังอย่างเดียวเลยอะบังมาโอเคป่าวปีนี้โอเคป่าวดีเอาผมสนุกไหมคะได้ของกับบ้านกี่ชิ้นนะคะก็หลายชิ้นครับเอาผมต้องมานะเพราะว่าใช่ครั้งหน้าต้องมาครับงานนี้โอเคครับผมเดี๋ยวว่ากันครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักนะเช่นไงโอเคไหมโอเคครับโอเคจ้าตื่นยังเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราเจอฝั่งนี้นะครับคุณพ่อครับผมปีนี้มาเที่ยวบ้านแฮปปี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากเลยครับอบอุ่นมากเลยครับเป็นกันเองน้องๆมีความสุขมีความสุขครับดูรอยยิ้มเขาแล้วเรามีความสุขนะพี่นะใช่ครับถือว่าโอเคมากเลยนะถ้าเกิดปีหน้าบ้านแฮปปี้จัดงานนี้อีกมาอีกไหมครับมาอีกครับมาอีกนะพี่นะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเรียนเชิญไปนะครับเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มพวกเราก็มีความสุขนะพี่นะเหนื่อยยังไงเราก็แฮปปี้นะครับผมฝั่งโน้นนี่คุณแม่เขาเล่นหรือว่าเด็กๆเล่นนะครับนั่นน่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่นะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับที่มาเจอกันแล้วมีรอยยิ้มผู้ใหญ่นะครับมาเจอกันยังมีรอยยิ้มให้กันเลยนะไปไหนต้อนรับใช่ครับน่ารักมากเลยนะฉันหลัวลีลาขอบคุณกับเป็นเจ้าหญิงค่ะครับผมเนี่ยนี่คือตอนนี้ผู้ใหญ่เล่นไม่คุยเลยไม่เดินสามคนนี้รู้สึกว่ามาช้าเนาะใช่แต่เขาก็ยังมาเราก็ยังรอนะใช่จริงๆเราจะปิดงานแล้วนะรอเขาสามคนเนี่ยรถติดโน่นรอคนข้างหลังโน่นคนที่พามาแบตอยู่ในรถติดช่างเขาไม่ต้องไปใส่ใจเขามากหรอกมาหลานรอแล้วหลานใจร้อนนะครับมาตินกันคนแรกชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน้องมาตินค่ะน้องมาตินหล่อมากเลยนะฮะตอนนั้นมายิ้มหน่อยอุ้มอยู่เลยแม่บอกโชคดีนะหล่อให้แม่จับเลยลูกจับไม่กัดนะครับมาตินขอบคุณค่ะที่มาแล้วมากเลยอ่ะหยิบขึ้นมาเลยไม่มองเนี่ยแม่ดูปีที่แล้วนะ2คนนี้ตัวเล็กกว่านี้นะมาปีนี้เขาโตหมดแล้วเห็นป่ะตอนแรกลูกนะคนนี้ใช่คนแรกตอนแรกมานี่พ่อแม่เลยอ่ะเดินได้แล้วครับผมน้องมาตินนะ1ปีผ่านไป27ค่ะ27นะครับน้องมาตินอุ้ยชี้แล้วแม่น้องมาตินรับเลยครับขอบคุณครับฟาเลิฟขอบคุณครับขอบคุณครับดิเลิฟป้าหน้าแปลกอ่ะน้องมาตินได้ไปแล้วนะครับนี่มาตามาแม่มาตามาแต่นะครับได้เลขอะไรลูก19
19กับหมายเลข9นะครับแม่ไหนมาตามาแต่ครับผมหมายเลข9ครับแล้วก็หมายเลข10อะไรลูก19นี่ได้ปีกแล้วนะครับเรียบร้อยหนูมาช้าแต่ก็ยังมาใช่ไหมครับถามหน่อยเร็วทำไมมาช้าพ่อพามาช้าพ่อทอดหมูอยู่พ่อทอดหมูอยู่อุ้ยอันนี้จริงใช่ไหมครับเพิ่งทอดเลยเหรอลูกทอดเสร็จแล้วพามาเลยเหรอแล้วถ้าเกิดหมูไม่สุกก็ไม่ได้มาในวันนี้ ไปลูกไปเข้าไปในบ้านกันแล้วพี่เมธเป็นไงปีนี้ก็แฮปปี้ครับเหมือนเดิมครับเด็กเยอะมากขึ้นมีความสุขกันทุกคนนะครับผมก็ปีหน้าจะเยอะกว่านี้สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ช่องแฮปปี้ชาแนลเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มียอดซับเยอะๆขึ้นไปนะครับครับผมครับสวัสดีครับนับแปะห่างนะมาสองนี้ชุบยิงชุบเป็นนับหนึ่งถึงสิบ แล้วระวังล้มกันในโลกนี่คือเด็กๆนะมาเล่นกันนะสนุกสนานมากเลยนะครับทุกคนอยากแลกของขวัญหรือยังครับอยากแลกมีแค่ตรงนี้ที่อยากอ้าวแล้วข้างหลังนะฮะตอนนี้น้องๆนะครับก็มากันครบทุกคนแล้วแม่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะครับให้อีกหนึ่งนาทีสองทุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาจับแลกของขวัญกันดีกว่านะครับค่ะใครอยากแลกของขวัญยกมือขึ้นนะโอเคนะครับน้องๆนี่แบบตื่นตาตื่นใจกันมากเลยมันจะมีหนึ่งคนที่ได้สองรางวัลให้เด็กหน่อยทำไมรางวัลมาจากเมกาใช่ครับผมคือรางวัลพิเศษจากใครอ่ะจากพี่บุ๋มนะครับทุกคนเงียบๆแล้วฟังนะครับพี่บุ๋มนะครับจะมีรางวัลมาให้น้องๆ1รางวัลนะครับรางวัลนี้จะเป็นรางวัลพิเศษนะครับใครที่จับได้ของพี่บุ๋มนะก็คือจะได้รับรางวัลชิ้นนี้และพี่บุ๋มจะส่งไปให้ถึงบ้านนะครับจากอเมริกานะครับและสามารถจับได้อีก1รางวัลเพราะถือว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลพิเศษเอาได้อะไรได้อะไรเฮ้ยอันนี้มันแบบตามหาโมโนโพลีใช่ครับผมนี่นะครับก็คือทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับใครที่ได้ของรางวัลจากพี่บุ๋มสามารถจับเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับถือว่าเป็นโบนัสพิเศษพี่บุ๋มส่งมาให้นะครับถือว่าเป็นของขวัญนะครับในวันนี้นะครับมาช้าแต่มาได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ให้ใครเอามาจากไปบ้านยังไปบ้านให้ใครให้สาว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 ร้ายจริงๆเลยอ่ะแล้วใหม่อ่ะเคลียร์เรื่องรถอยู่พี่เฟรมจับเลยครับคนแรกใครจะเข้ามาจับคนแรกครับผมน้นเบอร์18เบอร์18น้องเอน้องเอน้องเอค่ะน้องเออยู่ไหนคะน้องเอคนไหนครับน้องเอมาแล้วมอบให้ไว้ก่อนถือไว้เลยมอบให้พี่ฟิล์มเลยครับโอเคน้องเอจับต่อเลยครับเบอร์2เบอร์2ของหนูของพี่ฟิล์มนี่นะครับเบอร์2มอบให้กับน้องเอเลยครับน้องเอได้ของพี่ฟิล์มไปนะครับผมมอบข้าวแกงโลกข้าวแรกกันสองวันนี้น้องเอไปได้แล้วค่ะน้องเอครับผมหมายเลข14ครับอยู่ไหนอ่ะคะนี่เลยพี่โบอุ้ยมันนี่อ่ะอุ้ยลิปสติกไม่ได้ป่ะอ่ะพี่โบมอบให้น้องครับครับครับให้แม่ใช้โอเคครับอ่ะอันนี้ขอติดกันเลยค่ะต่อไปพี่โบจะเอามาแกงเอาไปให้ทําให้จบมาพี่โบหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะครับมาอ๋อน้องต้นกล้าน้องต้นกล้ามามอบเลยครับนี่นะน้องไม่ได้น้องต้นกล้าบอกผมว่ากลับบ้านนะครับต้นกล้าให้พี่โบก่อนมาให้พี่โบแล้วโอเคขอแก้ค่ะของแก้ของแก้พี่โบก่อนเอ้ยของแก้ต้นกล้ามาจับก่อนน้องต้นกล้ามาจับแล้วเบอร์5เชียงใหม่นะเบอร์5นะครับมาน้องต้นกล้าได้เบอร์5ครับไม่ใหญ่กว่าตัวอีกแล้วโอ้โหบัวมาจับน้องบัวจับเลยค่ะเรียกรับฟิวเลยอ่ะหนึ่งอันน้องบัวนี่เล็กสุดเนี่ยเบอร์ 12เบอร์ 12มีป่ะแปดนะเย้บัวนี่แม่นะ
่าน้องบัวรับเลยค่ะหนูไหวไหมลูกหนูใหญ่กว่าหนูอีกอะลูกน้องปานแล้วได้ของใครคะแปดนะครับเจ็ดมาหยิบให้น้องเลยโอ้โหกล่องสวยมากจากไหนน้องเพชรน้องเพชรมอบเลยค่ะมอบเลยนะครับนี่นะน่ารักมากนะครับคือไหวไหมคะน้องเพชรจับก่อนน้องเพชรจับก่อนเลยลูกวิหลับตาด้วยน่ารักไปเอาไปไหนเอาไปให้น้องเลือกแม่เอาไปไหนครับไปไหนไปนั้นนะจ๊ะเบอร์ไหนครับลูกเบอร์10นะครับไม่หาเบอร์สิบเบอร์สิบห้าเบอร์20เบอร์10ของใครเอ่ยนี่นี่นะครับส่งมอบเลยครับโลกนี่นะครับขอบคุณครับขอดูหน่อยครับอันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวพี่บุ๋มครับน้องได้ไปนะครับชื่อว่าน้องดิ๊ดดิ๊ดครับได้ไปนะของพี่บุ๋มเดี๋ยวพี่บุ๋มจะจัดส่งให้จากอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับโลกน้องจัดไปนะครับได้2อันนี่คือน้องนะครับที่ได้รับของหวานจากพี่บุ๋มนะครับตื่นเต้นใหญ่เลยเอ้ย20เบอร์20นะครับน้องมาแต่มาแต่มามอบของขวัญหน่อยลูกมาแต่มานี่แป๊บนึงนะมารับไปเลยครับผมน้องมาแต่จับครับมาต่อคิวมาแก้ต่อคิวว่าของรางวัลเบอร์หนึ่งเอาฟิวของหนูนี่แหละมายกเลยครับมาน้องเกลส่งมอบเลยลูกนี่นะครับน้องมาแต่ได้ไปแล้วให้ดูฟิวจับฮะอะไรบ้านหนึ่งบ้านสามบ้านสามน้องทิวลิปของน้องทิวลิปนะครับเย้กล่องน่ารักนะนี่โอเคทิวลิปทิวลิปมานี่นะลูกแล้วทิวลิปมาจับทิวลิปให้พี่ฟิวก่อนให้น้องทิวลิปให้พี่ฟิวค่ะให้พี่ฟิวค่ะน้องทิวลิปจับเลยลูกหนึ่งอันหนึ่งชิ้นจับเลยค่ะขนมอะไรเนี่ยในพิธีหมายเลขแชมป์13ของแชมป์นะครับถือไหวไหมลูกมอบให้ทิวลิปครับทิวลิปถือกลับบ้านเลยค่ะเย้ไปแล้วนะน้องน่ารักของเราแม่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโอ้ยเจ็ดเลยโอ้ยให้ลูกปามโอ้ยอันใหญ่ด้วยของโอ้ให้ลูกปามหนาวนี้ไม่หนาวแล้วนะครับใครของใครเอ่ยให้ลูกปามน้องเอ้ยน้องเอ้ยมามอบแล้วลูกนี่นะครับมอบให้กับพี่แชมป์นะครับคนต่อไปน้องเอ้ยจับลูกอันนี้เลยน้องโฟกัสนะครับโฟกัสโฟกัสมอบให้พี่เราลูกน้องโฟกัสจับครับหมายเลข6ครับเดือนของมังกรน้องมังกรมังกรมอบให้น้องแล้วมาแล้วมังกรส่งมอบให้น้องโฟกัสแล้วตอนจับครับเอ๊ะน้องโฟกัสหนูลองไม่เป็นแรกกับพี่ก็ดูอ่ะลูกโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหมายเลข9นะครับแม่หมายเลข9นี่ๆแม่อันนี้เลยครับของใครเอ่ยน้องนอนน้องนอนน้องนอนมานี่นอนไหนเนี่ยน้องนอนน้องนอนการจัดหมายเลข15นะครับน้องโมกน้องโมกน้องโมกอยู่ไหนลูกเอามอบเลยค่ะน้องจับน้องโมกจับค่ะน้องโมกจับเฮ้ยอย่ามองแกล้งน้องน้องโมกได้หมายเลขอะไรคะ17ครับผม
ของกาฟิลนะครับอ่ะมอบให้น้องเลยครับฟิลกล่องใหญ่อีกแล้วโอ้โหสุดยอดนะถูกต้องใช่อันนี้ครับผมถูกต้องแล้วนะครับโอเคยังไม่จบมอบก่อนมอบนี่เราออกจากเชียงใหม่ 9:30 น.เราเหยียบประมาณ180โอ้โหไม่มีเวลาเตรียมของเลยเอามาให้แกเพื่อเอามาให้งานนี้โดยเฉพาะครับผมโอ้โหอยากเที่ยวหอยมากรุงเทพจริงๆอ่ะจะซื้อพวกลังลบแต่รุ่นพี่อ่ะเอากินนี้ได้ไม่ได้เลยพอยล์สตอรี่มาใช้อันนี้ครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ลุงแล้วตีตินถามน้องไม่มีพิเศษให้หนูเหรอผมมาทีหลังอ่ะหนูมีอะไรให้หน่อยแล้วให้หลานหน่อยแล้วหยิบเอาตีนเรามีของแรกกับไดโนเสาร์ได้หยิบแล้วตีนหยิบมาอันนึงแล้วให้สองอันเลยไปมาช้าเราเอาอันเดียวโอ้โหหนูสาวอดนอนนะรีบมาอย่างรวดเร็วเราก็นึกว่านายจะไม่มาแล้วโถมีคนถามหารู้ป่ะนายไม่มาไม่มีใครมารื้อบ้านเราเลยไม่มาได้ไงโถอ่ะแล้วครับเจตินตินบอกมาช้าผมก็ได้ของนะโอเคป้าบอก2กล่องนะมาเดี๋ยวบอก2กล่องไปหยิบเอาอยากได้ไหนไปหยิบเอาหยิบเอาไปแล้วเชี่ยวนั่นแหละไปขอบคุณครับงับนี่น้องติ๋มนะแม่เดือนก็มีของเซอร์ไพรส์นะครับมอบให้กับพี่ติ๋มน้องติ๋มคนละหนึ่งกล่องนะครับน้องติ๋มอยากแกะก็แกะเลยค่ะอันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์นะครับที่มอบให้กับพี่ติ๋มน้องติ๋มนะครับพี่ติ๋มรู้อะไรครับปีนี้ไม่รู้เหมือนกันอยากได้หลายอย่างน้องติ๋มมานี่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรไปนะครับหนักจังของขวัญเซอร์ไพรส์จริงอย่าพึ่งได้อะไรครับพี่เฟรมให้สีนี้เหรอกล้องควรครบรอบ20ปีโอเคนะครับเซอร์ไพรส์พอไปขอบคุณแม่ก่อนไปฟีบาราคุณแม่ก็มีของขวัญให้กับน้องๆให้น้องโมมีความสุขมากๆนะลูกขอเก็บเลยเหรอขอแกะเลยได้ครับลูกเซอร์ไพรส์นะลูกนะนั่นคืออะไรเนี่ยโอ้โหลุ้นอะไรเนี่ยลุ้นคืออะไรมาบุญฮะมาโผล่นี่มันเหมือนเป็นอะไรนะคุณพี่ฟิลชอบฟาถือหน่อยโอ้เอดีเอ็มป้ามีเงินยังมีเงินยังบ้านนี้มอบอะไรให้กับพี่ลูกครับเนี่ยมังกรค่ะทำไงก่อนนะอันนี้ของเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นของเซอร์ไพรส์ครับผมนี่โอ้ยมันเป็นไงโอ้โหอ้าวน้องเอ๋อ่ะลืมเอ้ยๆๆได้น่ารักมากครับบ้านนี้แกะเลยอ้าวแกะเลยไปหาที่แอบแกะแล้วลูกไปตื่นเต้นไปบ้านฝั่งนี้เมื่อกี้เอ้ยแบบเอ้าของหนูเจอได้มีบ้านไหนอีกไหมบ้านนี้ใช่ไหมครับมาแล้วที่ลิฟต์แล้วลูกแล้วโอ้โหเขินใหญ่เลยตัวเล็กเนี่ยนี่นะของเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วขอบคุณค่ะยังบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย